เงียบเงียบกว่าหน่อยต้องปิดแอร์ก่อนนะไปพูดเลยไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เราก็อยู่กันเขตจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะแยกซ้ายไปสะพานนวรัตน์ตรงไปดอยสุเทพสันกำแพงอ่ะไปเร็วๆเร็วๆมันดับไปหรือเปล่าหรือเข็นที่ใหญ่ไปนี่ระดับน้ำก็น่าละหาขาอ่อนรถที่เอามาจอดด้านข้างก็คือตอนเอามาจอดอะน้ำยังไม่มาไงน้ำยังไม่ขึ้นน้ำสู้สู้รถมอไซค์ตายยกขึ้นเรือเลยดีไหมน้ำเข้าเครื่องไหมน่ะเข้าแล้วครับมันดับใช่ไหมเออมันดับเขาวิ่งมาแล้วดับแย วิกฤตหรือไม่วิกฤตดูเอาเองนะครับท่านผู้ชมนี่ยังไม่เข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะอยู่รอบรอบนอกตัวเมืองเชียงใหม่นะน้องยูเทิร์นตรงนี้ใช่ไหมยูเทิร์นไปนี่ใช่ไหมขอบคุณครับน้ำกำลังไหลมาเลยนะไปสำนักเลยค่ะตอนนี้เอาทักทายแฟนคลับพี่หน่อยดิโอเคตอนนี้ก็มีหมู่บ้านเอื้อทอนหนองหอยนะครับที่ต้องใช้เชือกโรยตัวเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ด้านในเราประสานทีมงานกู้ภัยที่ยังกู้ภัยหมอนไม้ที่ยังอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็เรือไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากว่าน้ำแรงมากนะครับตอนนี้ภารกิจของกู้ภัยหมอนไม้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ก็ต้องเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในบ้านนะครับส่วนของทีมของจามอนจันมาเนี่ยตรงเนี้ยมันน้ำมันกำลังทะลักลงมาให้ไปไหนครับไม่ได้ไปไหนครับมาช่วยน้ำท่วมเชียงใหม่นี่แหละอ๋อช่วยน้ำท่วมเหรอครับ คราวนี้ปัญหาของเราก็คือว่า1กลางคืน2เรายังไม่รู้จุดหมายว่าใครจะขอความช่วยเหลืออะไรยังไงนะครับแล้วก็จุดที่กู้ภัยหมอนไม้อยู่เราไม่สามารถเข้าไปได้ด้วยประการรัฐทั้งปวงอ่ะไม่มีคนดูสักคนเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ประสานเข้าไปในชุดกู้ภัยหมอนไม้ที่อยู่ข้างในแล้วเขาบอกว่าให้ป๋าหาที่พักเลยเดี๋ยวเขาอพยพคนออกมาอีกประมาณ3รายเสร็จแล้วก็เขาก็จะถอนออกมาเพื่อมาหาที่พักเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้นะครับมันทำอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าจุดที่ขอความช่วยเหลือมาเป็นจุดที่อันตรายแล้วก็ช่วงตอนกลางวันที่เรือยังเข้าได้เนี่ยชาวบ้านไม่ออกมาแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านจะออกมาเรือเข้าไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ตอนนี้เรือก็เข้าไปไม่ได้
น้ำแรงมากแล้วก็รถติดเนื่องจากว่าชาวบ้านเอารถมาจอดอยู่บนถนนบนสะพานฟ้าวุ่นอยู่ไม่หมดนะครับแล้วก็ริมถนนที่ชาวบ้านเอารถมาจอดไว้แล้วก็ทิ้งไปรถเก๋งรถเล็กนะครับหลายคันจมน้ำแล้วใครมีญาติพี่น้องอยู่จังหวัดเชียงใหม่และมั่นใจว่ารถจอดอยู่บนถนนน้ำไม่ท่วมกรุณาบอกญาติท่านมาดูรถด้วยว่ายังอยู่ดีหรือว่าลอยน้ำไปแล้วนี่ปั๊มปิดไปแล้วนะเนี่ยปั๊มเปิมปิดหนีหมดแล้วนะครับโรงแรมก็โทรไปไม่รับสายแล้วโอเคอันนี้เป็นฝั่งที่น้ำตื้นฝั่งเมื่อกี้เป็นฝั่งที่น้ำลึกฝั่งโน้นน้ำมันจะไหลจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งโน้นจะหนักกว่านะเพราะว่าน้ำฝั่งโน้นอยู่ติดกับแม่น้ำปิงนะคะเอาไงยังไม่ใส่หมวกเลยออกกล้องไม่ได้ต้องดูดิมีคนดูไหมไม่มีคนดูก็เลิกไลฟ์เปลืองแบตไม่มีคนดูสักคนทำไมมันไม่แจ้งว่ามีคนดูหรือไม่มีคนดูโอเคนะเราก็ถึงเชียงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราหาที่พักก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ทางนั้นเข้าไม่ได้คือการเชื่อมต่อช้าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยน่าจะช้าเนื่องจากว่าคนมาจุ้มปุ๊กจุ้มปุ้ยกันอยู่แถวๆนี้หมดแล้วก็คนน่าจะใช้โทรศัพท์กันเยอะมากในการไลฟ์สดนักข่าวเยอะนะครับทุกคนก็แปลงร่างเป็นนักข่าวไปหมดแล้วแล้วก็สถานการณ์น้ำตอนนี้ถ้าดูจากสายตาแล้วก็เขาจะหาว่าเราเวอร์ไปไหมถ้าดูจากสายตาแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่านี้เราอยู่ห่างจากแม่น้ำปิงหลายกิโลอยู่แต่ว่าน้ำทะลักขึ้นมาถึงนี้แล้วตัวเมืองเชียงใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ช่วยเหลือกันไปใครที่เข้ามาแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เป็นเพื่อนกันเราก็เมื่อกี้ไปลุยน้ำมาลึกมากแล้วก็มีเวลาโอเคเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ใช่เหรอแจกอาหารด้วยครับเอาอาหารนี่ไหนมาแจกล่ะอ๋อพรุ่งนี้ขอเรือแจกอาหารด้วยครับที่ไหนอะแจกที่ไหนครับพรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะต้องอพยพคนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีคนติดอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรหนองหอยอะเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เฉพาะที่จำเป็นเนี่ยทีมกู้ภัยหมอนไม้เอาเชือกเข้าไปโรยตัวพาฝ่ากระแสน้ำออกมาก็เลยไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะครับแต่ถ้าว่างก็จะไปส่งได้พรุ่งนี้ขอเรียนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ลองทักเข้ามาพรุ่งนี้ลองทักเข้ามานะครับว่ายังไงฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นฝั่งที่น้ำตื้นนะครับจะเป็นฝั่งที่น้ำตื้นส่วนฝั่งนู้นที่เมื่อกี้เราขับรถวนไปอ่ะมันจะเป็นฝั่งที่น้ำลึกจะจอดรถไลฟ์สดแล้วคุณนายกลัวน้ำแรงมากแต่ว่าตอนนี้กู้ภัยค่ะถ้าไปตรงนี้รีบไปสัตยธรรมได้ก่อนฮะถ้าไปตรงนี้ไปสัตยธรรมได้ก่อนผมไม่รู้เหมือนกันผมมาจากสุพรรณไม่รู้เลย ต้องถามคนในเชียงใหม่อ่ะคราวนี้ปัญหาแต่กู้ภัยเยอะอยู่ผ่านมาแล้วเมื่อกี้กู้ภัยเยอะอยู่น่าจะอยู่แทบจะทุกจุดแล้วก็รถ EMC นะครับรถยกสูงของทหารเนี่ยก็เข้าพื้นที่แล้วนะครับตรงจุดที่ผมอยู่แต่คืนนี้มันเข้าไปทำอะไรไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าหลายหน่วยก็ถอนกำลังออกมาข้างนอกอยู่ติดแม่น้ำปิงคราวที่แล้วที่เราไปอ่ะบ้านอะไรสักอย่างนึงที่เราไปรอบแรกอ่ะตรงนั้นน่ะรถเข้าไม่ได้แล้วเขาแจ้งมาบอกว่ารถเข้าไม่ได้รถยกสูงก็เข้าไม่ได้นะครับน้ำท่วมหมดแล้วอันนี้รอบนอกตรงนู้นเป็นสะพานนวรัตน์แห่งที่สองมั้งตรงนู้นเนี่ยสะพานนวรัตน์อยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็อำเภอสันกำแพงเลี้ยวขวาตรงไปดอยสุเทพเราก็ไม่ใช่คนแถวนี้เนาะ
เราอธิบายยากหน่อยเอาเป็นว่าเรามาถึงเชียงใหม่แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปหาที่พักแล้วก็วางแผนว่าพรุ่งนี้เราจะทำงานยังไงกันต่อเพราะว่าตอนนี้หน่วยกู้ภัยหมอนไม้ที่เราจะมาร่วมทีมด้วยอ่ะหนึ่งก็ถอนกลับไปที่อุตรดิตถ์หนึ่งทีมแล้วก็อีกทีมหนึ่งยังอยู่ในบ้านเอื้ออาทรหนองหอยยังออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาคงจะถอนออกมาเพื่อมาหาที่พักเพราะเมื่อคืนวันหนึ่งเต็มๆแล้วก็วันนี้เมื่อคืนคืนหนึ่งแล้วก็วันนี้วันหนึ่งเขายังไม่ได้พักกันเลยก็ทีมไหนมาถึงแล้วเดี๋ยวเขาก็คงลงมือช่วยเหลือกันเองนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องไปติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ไหนก็ไม่รู้มืดตึ๊บไม่เจอเจ้าหน้าที่เลยสักคนแม้แต่ตำรวจจราจรก็ไม่มีโบกรถไม่มีอะไรเลยเหมือนมาอยู่ที่ต่างประเทศที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับน้ำท่วมในตัวเมืองเชียงใหม่เหมือนเราเดินทางมาจากดาวเนปจูนหรืออะไรสักอย่างแล้วก็มาอยู่เมืองที่เราไม่รู้จักเขาเลยสักคนนึงเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรให้แวะถามตามทางได้ซึ่งผิดปกติวิสัยของน้ำท่วมปกติน้ำท่วมเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่อปพร.หรือตำรวจคอยอำนวยความสะดวกคอยโบกรถเราก็ไม่รู้ว่าคันนี้ก็ถอยหลังกลับครับไม่กล้าไปโอ้โหคันนี้ก็ถอยหลังกลับครับไม่กล้าไปส่วนคันนู้นก็ยานแม่มารับไปแล้วนะครับยานแม่มารับไปแล้วเราก็เพิ่งมาถึงวันนี้รถมันวิ่งได้แค่วิ่งได้แค่ประมาณ90ถ้าเหยียบ110ขึ้นมาเลย110 120ความร้อนมันจะขึ้นก็เลยค่อยๆคานมากระดอกกระแดะมาโอเคนะมันอะไรมันไม่อะไรไม่ขึ้นอะไรเลยสักอย่างไม่รู้ว่าเพราะอะไรหัวใจยังวิ่งได้อยู่ยังโอเคอยู่นี่ก็ปฏิบัติการตอบโต้ภัยเฉพาะตอบโต้ภัยพิบัติเฉพาะกิจตอนนี้เราคุยกับทีมกู้ภัยหมอนไม้แล้วว่าเราจะเป็นส่วนล่วงหน้าที่ไปหาที่พักก็คือโรงแรมแล้วก็น้องทีมนั้นจะตามมาพักเราเมื่อกี้เราแวะกินก๋วยเตี๋ยวกินขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วเจ้าของร้านกำลังจะปิดร้านก็เลยทำให้เรามาประมาณสักน่าจะ10กว่าชุดได้นะครับแล้วก็เราต้องหาที่พักกันก่อนแถวไหนคะตัวเมืองเชียงใหม่เลยครับเส้นทางที่จะเข้าไปตัวเมืองตรงนี้เป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับตรงไปนู้นจะไปขึ้นดอยสุเทพเข้าตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็เข้าขึ้นดอยสุเทพขวามือไปสันกำแพงซ้ายมือไปสะพานนวรัตน์จุดที่เรามาเลยฝั่งนู้นนะครับจุดที่เรามาอยู่ฝั่งนู้นน้ำจะลึกกว่าฝั่งนี้น้ำจะตื้นกว่าฝั่งนู้นรถเล็กรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไม่ได้แล้วเมื่อกี้ตอนไลฟ์สดตอนแรกนั้นมอเตอร์ไซค์ต้องเข็นแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์ดับหมดแล้ววิ่งมามอเตอร์ไซค์ดับเลยคืนนี้เราก็อยู่เป็นเพื่อนกันที่พี่น้องเชียงใหม่จนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายนะครับโอเคนะใครจะติดต่อประสานงานขอเรือในตัวเมืองเชียงใหม่พรุ่งนี้นะครับทักมาในข้อความนะเพราะว่าถ้าทักมาในโพสต์ถ้าคอมเมนต์มาในโพสต์บางทีผมไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์ถ้าเข้ามาในข้อความนี้จะอ่านจะมันเด้งขึ้นมาแล้วก็จะอ่านนะครับอ้าวโอ้อะไรเนี่ยโลกมันกลมแท้โอ้นี่พระอาจารย์เอาเรืออย่างนี้มาเลยโอ้มาถึงเชียงใหม่มีคนรู้จักจามอนเนี่ยมีคนห้องจามอนเป็นลางสังหรณ์ไหนพระอาจารย์อ่ะรายการอยู่ไหมเหรอเดี๋ยวผมจะไปหาที่พักก่อนไปที่เดียวกันนั่นแหละมันเป็นไรวัดเหรอ
วัดผมจะนอนไงมีผู้หญิงด้วยน่าเกลียดเลยเดี๋ยวผมหาโรงแรมนอนดีกว่าเพราะเดี๋ยวทีมหมอนไม้เขาทีมหมอนไม้เขาลุยมา2วัน2คืนแล้วก็ไม่ได้พักเลยพอไปนอนศาลามันก็เดินกันไปเดินมาไม่ได้นอนนี่เดี๋ยวพอพระอาจารย์จัดรายการอยู่เนี่ยเขาเรียกสี่แยกหนองประทีปตรงนี้เออโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้พระอาจารย์ก็โทรหาผมอยู่ okay. ผมบอกแกแล้วว่าเดี๋ยวผมจะไปหาที่พักก่อนนี่ผมเอารถอีกคันนึงเป็นอาหารแต่คันนี้เป็นน้ำแล้วก็แยกทางกันอ๋อครับครับถ้าพรุ่งนี้จะใช้เรือก็ให้พระอาจารย์โทรมาแล้วก็นัดเจอกันโอเคครับผมครับผมนี่ก็พระอาจารย์ที่ลำปางมาช่วยมาตั้งแต่เมื่อมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเขาเรียกแยกหนองประทีปโอเคขอบคุณครับโอเคนะพี่ก็กังวลไม่หายเฝ้าคิดกุมในหัวใจโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตไปหาที่พักก่อนผมยังไม่ได้พักเลยวันนี้ทั้งวันแล้วก็ขาตันสายเอเชียไปได้ไหมคะมาถึงนี่แล้วต้องมาหาทางแยกแล้วก็ถามแทบจะเรียกว่าต้องดูอัปเดตทุกครึ่งชั่วโมงนะครับทุกครึ่งชั่วโมงเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระดับน้ำตอนนี้มันจากไหนไปไหนเนื่องจากว่าผมก็ไม่ใช่คนพื้นที่แล้วก็งงอยู่แล้วก็รู้สึกว่าน้ำทะลักออกมานอกแม่น้ำปิงเนี่ยไม่รู้เข้าไหนไปเข้าไหนผมมาจากสารพีน้ำท่วมผมมาจากลำสายถนนสายลำปางผ่านอำเภอสารพีนะครับผ่านตัวเส้นซูเปอร์ไฮเวย์ตรงพอเริ่มเข้าเขตซูเปอร์ไฮเวย์เลยตัวเขตของสารพีมาก็มีระดับน้ำท่วมแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็ที่โซนนู้นเขากำลังเอากระสอบทรายกั้นน้ำกันไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเรือกู้ภัยก็วิ่งกันแล้วครับออกมาเยอะแยะแล้วไม่น่าเป็นห่วงสวัสดีครับไม่น่าเป็นห่วงจะเป็นห่วงก็คนดื้อที่ว่าไม่ยอมออกไม่ขอความช่วยเหลือไม่ให้ไปรับไม่อะไรแล้วก็อยู่แล้วก็พอเขาดับน้ำดับไฟไม่มีข้าวกินก็ตีสองตีสามก็ขอความช่วยเหลือมาอันนั้นแหละน่าเป็นห่วงถ้าแบบนั้นน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงว่าจะไม่มีใครไปรับบีจะถือไหมหรือจะหยุดไลฟ์สดเลยโอเคเดี๋ยวขอยุติการไลฟ์สดก่อนนะครับไม่มีอะไรน่าห่วงครับยกเว้นคนดื้ออย่างที่ผมอธิบายว่าทำไมถึงน่าห่วงตอนนี้ถ้าใครอยากออกแล้วก็ติดต่อหน่วยกู้ภัยได้ติดต่อทหารได้ก็รีบออกนะครับตอนนี้เด่นชัยทีมที่2ถึงลำพูนค่ะอ๋อถึงลำพูนใกล้ๆจะถึงแล้วแล้วจะน้องประกายกาวินแล้วทีมเด่นชัย2จะไปลงตรงไหนไปลงจุดไหนครับประสานไปที่น้องโอได้ไหมน้องโอกำลังเอาเชือกไปโรยตัวเข้าไปรับคนในหมู่บ้านเอื้ออาทรหนองหอยอยู่ประมาณ 6-7 หลังประมาณ 6-7 หลังที่ต้องใช้เชือกโรยตัวเข้าไปรับคนออกมาเนื่องจากว่าเรือวิ่งไม่ได้และน้ำแรงมากเป็นกำลังใจให้นะคะจากเพื่อนหางดงขอบคุณมากครับแคร์ไลน์ค่ะแคร์ไลน์คืออะไรไปลงแยกแคร์ไลน์ใช่ไหมถ้าใครจะประสานงานอะไรทักเข้ามาในข้อความนะครับหลังจากผมลงจากไลฟ์สดแล้วเพราะว่าถ้าคอมเมนต์ในโพสต์เนี่ยบางทีผมไม่ได้อ่านแต่ถ้าเป็นข้อความเนี่ยจะเปิดอ่านมันเด้งขึ้นมาก็จะเปิดอ่าน
โอเคนะเดี๋ยวเราไปหาสถานที่พักเตรียมทีมงานที่จะขึ้นไปจากน้ำก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าในตัวเมืองเนี่ยที่พักจะเต็มหมดเดี๋ยวต้องไปชันชานเมืองหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ